สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปเรามาถึงที่ร้านเดโก้ที่เชียงใหม่นะที่เขาขายรถเครื่องไฟฟ้าเอ้ยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับนั่นเนี่ยเป็นร้านนี้นะที่เราซื้อรถคันนั้นน่ะที่เราใช้ที่บ้านนะเป็นโซเฟียมันเป็นคล้ายๆอย่างนี้เลยนะพอดีว่าตอนนี้เขาไม่มีเนี่ยเขาขายรถเดโก้มาจากโรงงานเดโก้ที่นครปฐมนะแล้วก็มาขายที่เชียงใหม่นั่นน่ะแล้วคุณก็คงจะจำได้อันนี้เป็นคนขายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะให้ดูนะมันมีหลายรุ่นอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันเหรอทุกคันเลยใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นฮาน่าครับฮาน่า 1,000 วัตต์ครับเพราะมันมีที่ไว้ของข้างหลังด้วยใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มาส่วนเพิ่มเติมครับเป็นอุปกรณ์แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครออกรุ่นฮาน่ากับรุ่นอีคอนผมมีโปรโมชั่นคือแถมแถมครับใช่ครับเป็นโปรโมชั่นแถมครับอันปกติราคามันเท่าไหร่ราคาตอนนี้429ครับรุ่นนี้ฮาน่า429ส่วนรุ่นอีคอน339ครับโอ้อันไหนล่ะใช่ครับตัวนี้ครับ339ใช่ครับโอ้ทำไมมันถูกอ่ะไม่ใช่339 399อ๋อ399โอเคพอเท่ากับรุ่นโซเฟียครับผมครับผมครับเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเอาออกมาให้ดูได้ไหมได้โอเคอันนี้มันเป็นคล้ายๆโซเฟียเลยที่เราใช้ที่เชียงดาวอ่ะ1,000 วัตต์ใช่ไหมครับใช่ครับ1,000 วัตต์แล้วแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ก็60โวลต์60โวลต์อ๋อโอเคเหมือนกันกับโซเฟียก็แปลว่าคันนี้ก็ขับได้ประมาณ50กิโลเมตรครับที่จริงเราน่าจะลองขับทุกคันนะน่าจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงครั รบเดี๋ยวเราต้องลองทุกคันนะครับมันคงจะมันอาจจะเหมือนกับโซเฟียแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันยาวกว่าโซเฟียนิดหน่อยนะนี่ถ้านั่งเหมือนกับรถทั่วไปเลยครับโอเคนั่งเหมือนกับรถทั่วไปเหมือนกับรถอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็แต่ตอนนี้จะแค่ดูหน่อยว่าอันนี้เป็น 1,000 วัตต์อันนี้ก็ 1,000 วัตต์อันนี้ซุปเปอร์เอ2 2,000 วัตต์อันนี้ราคา 52,900 ครับ 2,900 ครับแล้วก็อันอื่นอันนี้อ่ะอันนั้นก็เป็นซิลล่าซิลล่าครับอันนี้ซิลล่าครับอันนี้ก็2,000 2,000 วัตต์ครับ2,000 วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่เหมือนกันใช่แบตเตอรี่ใหญ่ครับขับได้100กิโลเมตรใช่ครับโอ้ล้อมันดูแบบขับใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับมันเหมาะถ้าจะขับที่อะไรออฟโรดมั้ยใช่ครับใช้ทั้งได้ออฟโรดทั้งออนโรดและออฟโรดครับราคาเท่าไหร่นะซิลล่าเนี่ย499ครับ 49,900 ครับผมโอเค49,900ครับโอเคเพราะว่าคันนี้มันถูกกว่าซูเปอร์เอชนิดหน่อยนะใช่ครับถูกกว่าประมาณ 3,000 บาทครับครับแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ก็ฮาน่าเหมือนกันฮาน่าครับทั้ง4อันเลยอันนี้เป็นลูซิโน่ครับลูซิโน่หน้าตาคล้ายกันแต่ไฟหน้าต่างกันครับแล้วก็ไม่มีกระจังหน้าครับอันนี้นี่ 1,000 วัตต์ใช่ไหม 1,000 วัตต์กลุ่มนี้ 1,000 วัตต์ครับโอเคแล้วก็ตอนนี้จริงๆเรายังขาดไปคือเป็นเซลลี่คือขาดไปเพราะว่าขายไปหลายคันแล้วก็มีโซเฟียครับโซเฟียครับที่ยังไม่เอามาเพิ่มเติมในตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลองผมอยากจะรู้ว่าคันอื่นเป็นยังไงมันขับสบายไหมมันมีที่เยอะไหมโอเคนั่นเราลองเริ่มคันนี้ก่อนนะโอเคตัวนี้เวลาเปิดเบาะไม่เปิดที่นี่แล้วมาเปิดที่นี่ตัวนี้จะเปิดที่นี่ครับผมที่นี่ช่องเก็บใต้บ่อก็จะใหญ่นิดนึงอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ใช่ครับอันนี้ยกแบตเตอรี่ขึ้นไปชาร์จได้ครับแล้วคันนี้มีอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่ออีคอนครับอีคอนครับอีคอนนี้มีอ๋ออันนี้มาที่ตอนแรกผมอยากจะซื้อแต่ว่าเราก็ไปซื้อโซเฟียแทนใช่ใช่ครับแล้วคันนี้มันมี USB ข้างหน้านั่นแหละตัวนี้ใช่ครับ USB ตรงนี้ครับมี USB ข้างหน้านั่นครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขับว่าเป็นยังไงได้ครับโอเคก็อย่างนี้เปิดอย่างนี้แล้วก็ต้องกดบอกว่านี่คือระดับแบตเตอรี่ครับนี่เกียร์ครับครับตอนนี้อาศัยที่1ก่อนนะแล้วก็โอ้โอเคมันก็อันนี้ตอนเร่งมันก็คล้ายๆโซเฟียนะแต่ว่าตอนเร่งบางทีถ้าเราไม่ระวังนะมันจะกระตุกไปหน่อยมันจะเด้งไปเลย
แต่ว่ามันก็รู้สึกขับเหมือนโซเฟียนะโฟโซเฟียอันเล็กนั่นนะแต่ว่ามันมีที่มากกว่าแล้วถ้าเราใช่ถ้าเรานั่งสองคนนี่มันจะมีที่มากกว่าโซเฟียโซเฟียนี่มันสั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังใช้ได้สองคนนั่นนะที่เชียงดาวแต่คราวนี้ก็โอเคผมก็ชอบแล้วที่มันมีกระจกด้วยนะเขายังไม่ได้ใส่แต่มันจะมีกระจกข้างนี่นะใช่โอเคอันเดี๋ยวลองอีกคันหนึ่งแต่ตัวนี้หน้าจอเขาจะเป็นสีสีแล้วก็เขาก็จะบอกโวลต์นะครับบอกระดับแบตเตอรี่ความเร็วครับอ๋อเป็นอีกสไตล์นึงเป็นอีกสไตล์แล้วนี่ก็เตียนเอามาใช้สปีด1 2 3นะครับครับแล้วตัว P อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ใช้อะไรเหมือนโซเฟียนะใช่ใช่เหมือนกันเปรียบเลยใช่ใช่เหมือนโซเฟียครับนอกจากดิสเพลย์อันนี้มันต่างกันใช่ครับแล้วนี่ก็มีช่อง USB อยู่ตรงนี้ตรงนี้มีไฟสองช่องน้องมีช่องเก็บของตรงนี้ครับแล้วมีช่องเก็บของใต้เบาะนะครับแล้วสำหรับตอนนี้เราก็จะแถมกล่องของตัวนี้ซึ่งจริงมันมูลค่า 1,500 บาทแต่ผมแถมให้นะครับช่วงนี้เพราะเผื่อใส่ของเวลาซื้อของนะครับจะได้ไม่ต้องหอบหิ้วจริงๆมีช่องเก็บของใต้เบาะอีกครับช่องเก็บของใต้เบาะก็เปิดมานะครับตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่สามารถยกขึ้นไปเปลี่ยนได้ครับแล้วก็มีที่ชาร์จก็ควรจะเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าเวลาวิ่งไปไหนนะฮะเก็บไว้อย่างนี้ครับโอเคลองขับคันนี้ครับครับคงจะเหมือนกันกับคันอื่นนะเหมือนกันครับมันจะรู้สึกเหมือนกันโอเคตอนนี้ไปต้องกดทีครับกดทีครับ2วินาทีแล้วก็ใช่รู้สึกเหมือนกันเลยคันนี้ก็ขับสบายเงียบดีไม่มีมลพิษแล้วก็ถ้าจะไปเร่งก็ไปเลยวุ้ฟแต่ว่าผมรู้สึกว่าคันนี้มันไม่ค่อยผมว่าที่เร่งมันสมูทกว่านะใช่มันจะเป็นคล้ายๆซูเปอร์เอซมันไม่ค่อยกระตุกเนี่ยถ้าเราไม่เคยชินมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็สบายชอบมากเลยผมอยากจะซื้ออีกคันหนึ่งไปใช้ที่เชียงดาวโอเคแต่ว่าผมจะลองอันนี้เป็นฮอนด้าใช่ไหมครับคันหน้าแล้วมันมีคันหนึ่งที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมหรือว่ามันสั้นอันนั้นน่ะโอเคคันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อลูซิโน่ครับลูซิโน่โอเคมอเตอร์ก็เหมือนก็เป็น 1,000 วัตต์เหมือนกันใช่ครับปุ่มอันนี้ก็เหมือนของคันอื่นนะใช่ครับมีทีมีเร่งอันนี้ดิสเพลย์ก็คล้ายๆของโซเฟียเลยโซเฟียใช่ครับใช่แล้วก็แต่ว่าผมรู้สึกว่าคันนี้นะมันต่ำนะมันคงจะเหมาะสำหรับผู้หญิงผม173ซมนะถ้าใครที่ประมาณ150ซมนี่คงจะเหมาะแล้วนะเนี่ยแล้วก็มันรู้สึกว่าคันนี้มันโค้งมันง่ายดีนะถอยอย่างเงี้ยใช่โอเคลองขับคันนี้หน่อยเป็นยังไงก็ดีใช่ทุกคันนี่น่ะแบตเตอรี่มันก็จะพอมันจะเหมือนกันเปรียบเลยมอเตอร์ก็เหมือนกันเปรียบมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็ชอบคันใหญ่หรือว่าคันเล็กบางคนเขาก็ต้องการใหญ่กว่านี้บางคนก็ต้องการคันเล็กหน่อยคันนี้นี่มันขับง่ายมากเลยเนี่ยใช่คงจะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะเนี่ยลองเร่งไปหน่อยบุ้มโอเคเร่งแล้วก็ไปเลยมันก็ไปเลยนะเนี่ยใส่3นี่ปุ๊บไปโอเคแต่ผมอยากจะลองอีกคันหนึ่งครั้งสุดท้ายที่มันเป็น 2,000 วัตต์แล้วทีนี้เราจะเทียบซิลล่ากับซูเปอร์เอซนะอันนี้ซิลล่าราคา 50,000 ซูเปอร์เอซราคา 53,000 แล้วซิลล่ารู้สึกว่าซิลล่ามันใหญ่กว่านะก็ผมได้ลองซูเปอร์เอซแล้วอ่ะขับไปที่เชียงดาวนะมันก็ยังเล็กสบาย
มันเหมาะสำหรับผมนะซูเปอร์เอซรู้สึกว่าเบาะมันไม่ใช่ซูเปอร์เอซซิลล่าซิลล่านี่เบาะสูงกว่าแล้วก็เบาะยาวกว่าด้วยแล้วก็ที่อันนี้อ่ะเขาเรียกอะไรนะครับที่ฮันด์บาร์ก็สูงกว่านี่มันขึ้นแบบนี้มีการ์ดแฮนด์อ๋ออย่างงี้ด้วยเหรอมีการ์ดแฮนด์ครับก็มันคงจะเหมาะสำหรับคนที่ขายาวหรือว่าฝรั่งหรือว่าอะไรน่ะเหมือนสไตล์ออฟโรดนิดนึงใช่แบตเตอรี่ก็อยู่ข้างล่างนี่มอเตอร์อยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีสปริงอันนี้มันก็เหมือนกันนะใช่ครับเหมือนกันเลยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันแก๊สอ๋ออันนี้สปริงนี่มันดีกว่ารุ่นอื่นไหมอ่ะใช่ครับรุ่นอื่นเป็นธรรมดาอ๋อฮะมีตัวนี้ที่เป็นแก๊สสองตัวนี้เป็นแก๊สนอกจากนั้นมันก็คล้ายๆกันนะปุ่มอะไรก็คล้ายๆกันอันนี้ก็มีเอสเหมือนกันเหมือนซูเปอร์เอสนะต้องจะเร็วเร่งเร็วแล้วก็ถ้าเราเปิดอันนี้นะของดิสเพลย์เป็นอย่างนี้โอเคมันก็โชว์โวลต์แล้วก็โหมดอันนั้นนะโอเคเดี๋ยวลองขี่คันนี้หน่อยอันนี้ก็เหมือนกันหน้าจอก็คล้ายๆกันอ๋อโอเคแล้วก็ที่ไว้ของนะที่ไว้ของเพราะถ้าแล้วก็พอๆกันแล้วก็ USB เหมือนนี้แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนแบตไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่เปลี่ยนแบตไม่ได้ครับมันเป็นยังไงข้างล่างเนี่ยนะครับมันอ๋อมันเปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เลยครับอ๋อถ้าจะเปิดก็ต้องหมุนอะไรแล้วอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเป็นช่องเสียบระบบไฟครับช่องเสียบไฟชาร์จหรือว่าไม่ใช่ครับเป็นระบบต่อไฟซึ่งตรงที่ผมยังไม่ทราบเพราะรุ่นมีเฉพาะรุ่นนี้ครับแต่ว่าที่ชาร์จที่มันก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนะใช่ครับใช่เหมือนซูเปอร์เอสโอเคซีล่าโอเคน่าลองซีล่าโอ้โหคันนี้สูงผม173ซมนะเนี่ยอันนี้นี่มันเป็นสำหรับฝรั่งแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่โอเค1อ่ะลองขับไปโอ้สูงกว่าใช่คันนี้นี่ผมรู้สึกแล้วตอนขับเนี่ยแหละมันหนักกว่าด้วยนะมันเนี่ยแล้วก็มันคอนโทรลยากกว่าถ้าเราไม่ค่อยสูงอะใช่ไหมขาสั้นหน่อยอะมันคันนี้นี่คงจะเป็นสำหรับนั่นน่ะคนที่180ซมเลยมั้งแล้วก็มันก็มีที่ข้างหลังถ้าจะนั่งซ้อนกัน2คนน่ะนี่อันนั้นก็ไฟฟ้าเนี่ยโอ้น่ารักแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เรามี3ล้อไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ผมจะเอามาเร็วๆนี้ครับแต่3ล้อไฟฟ้าจดทะเบียนไม่ได้ครับอันนี้นะผมจะให้ดูนะถ้าจะโหถ้าจะถอยอะไรนี่มันยากกว่าหน่อยนั่นน่ะแต่ถ้าจะตัวใหญ่หน่อยครับใช่แต่ว่าถ้าคนใครที่ตัวใหญ่นี่ฝรั่งอะไรนี่ก็สบายเลยโอ้โหโอเคโอเคแล้วก็ร้านนี่นะครับมีที่เชียงใหม่นะครับใช่ครับร้านอยู่เชียงใหม่อยู่บนถนนต้นขาม2ตรงข้ามกับบิ๊กซีดอนจันเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรของเราก็0932928245สำหรับเทคโนโลยีเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอาจจะเป็นเรื่องใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ว่าสำหรับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยของรถคันนี้เนี่ยรถยี่ห้อแบรนด์ Deco เนี่ยผลิตที่บ้านเราผลิตที่ประเทศไทย เกือบ 70% เหลือมอเตอร์กับแบตเตอรี่ที่ยังนำเข้าจากไต้หวันนะครับฉะนั้นแบรนด์ของเราปัจจุบันนี้ใช้แบตเตอรี่ที่ดีดีที่สุดในขณะนี้แล้วก็สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกรุ่นนะครับต้องย้ำว่าทุกรุ่นเพราะว่าของเราสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วทางร้านดำเนินการจดทะเบียนให้กับลูกค้านะครับเสียภาษีเพียงปีละ50บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านใช้ไปนะครับเราจะบอกว่าเรารับประกันแบตเตอรี่เนี่ย2ปีจริงๆไม่ใช่ว่า2ปีแล้วมันหมดเลยนะมันใช้ได้มากยาวนานกว่านั้นครับยาวนานกว่านั้นมากแล้วก็มอเตอร์เนี่ยก็คือเรารับประกันที่3ปีนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยอยากจะบอกว่าแบตเตอรี่เขาเหมือนกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปคือสามารถชาร์จไม่ต้องรอให้หมดประมาณครึ่งนึงหรือเท่าไหร่คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จ2ชั่วโมงครึ่งถ้าสมมติมันไม่หมดคุณชาร์จชั่วโมงนึงหรือว่า
ชั่วโมงกว่าก็เต็มแล้วนะครับฉะนั้นคุณใช้ไปอย่างรุ่น 1,000 วัตต์เสียค่าไฟฟ้าประมาณ5.50 บาทต่อการชาร์จ1ครั้งคุณก็สามารถวิ่งได้60กิโลเมตรถ้าอย่างรุ่น 2,000 วัตต์ประมาณ11บาทหรือว่า10บาทชาร์จไปคุณสามารถอย่างคุณวิยอนไปทดสอบวิ่งได้100กิโลเมตรหรือว่าเอางี้แค่80กิโลเมตรก็คุ้มแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ไปเราคิดว่าเหมือนกับเราเติมน้ำมันเราหยอดกระปุกเหมือนกับเติมน้ำมันคิดว่าประมาณปีหนึ่ง2ปีคุ้มค่าแล้วถ้าใช้ยิ่งบ่อยยิ่งจะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดนะครับฉะนั้นผมอยากฝากท่านที่สนใจเรื่องพลังงานสะอาดรถไฟฟ้าสามารถมาทดลองแล้วลองขับขี่ของเราได้นะครับแล้วมีปัญหาก็สามารถสอบถามทางเราตอนนี้อาจจะเป็นร้านเล็กๆเพราะว่าเราเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าเราสามารถให้บริการท่านได้เพราะมันไม่มีอะไรไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรสามารถเซอร์วิสท่านแล้วก็ถ้ามีอะไรมีอุปกรณ์ตกแต่งตกแต่งก็เหมือนรุ่นคันนั้นนะครับก็สามารถมาปรึกษากันได้นะครับโอเคขอฝากทางร้านไปด้วยครับแล้วก็ผมอยากจะรู้นะเพราะว่าหลังจากผมทำวิดีโอที่ขับเชียงดาวนะก็มีคนมาติดต่อเยอะเลยเยอะเลยคนติดตามคุณวิยอนเยอะมากตอนนั้นเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากการที่คุณวิยอนรีวิวรถของเราที่จริงคุณวิยอนคือเป็นลูกค้าซึ่งผมไม่เห็นคุณวิยอนรีวิวแล้วถามว่าเห็นจากไหนก็บอกเห็นจาก YouTube นะครับเขาก็โทรมาแต่ไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะโทรมาจากสุราษฎร์ธานีมาจากกรุงเทพมาจากเยอะแยะผมก็เลยบอกว่าเรามีศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศนะครับถ้าใครอยู่เชียงใหม่หรือแบบใกล้เคียงก็มาที่เราได้นะครับเชียงใหม่มี2ร้านคือมีที่ร้านเราและที่ในเมืองตัวเมืองเชียงใหม่นะครับของเดโก้นะครับทั้งเรามีตัวแทนจำหน่ายของเดโก้อยู่ทั่วประเทศอยู่แทบทุกจังหวัดแล้วตอนนี้นะครับทั้งหาดใหญ่สงขลาแล้วก็ทางกรุงเทพสมุทรปราการนครปฐมนี่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วผมได้ยินว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเขาซื้อซูเปอร์เอชจะไปขับ Grab ใช่ไหมครับจะเป็นรุ่นซิวล่าครับเป็นรุ่นซิวล่าไปขับ Grab ครับซึ่งผมว่าเขาไม่ต้องเติมน้ำมันอีกแล้วแล้วทำให้เขามีกำไรจากค่าเดินทางค่าบริการ อย่าง 100% เลยครับอันคนได้ยินฟีดแบคไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะเขาแฮปปี้มากเพราะว่ามันวิ่งได้เป็นสมมติว่า80กิโลเมตรอ่ะเขาก็สามารถแต่ต้องวางแผนการวิ่งแล้วก็จริงๆแล้วตัวที่ผมเชียร์ค่อยเขาแนะนำให้ใช้คือรุ่นที่มันถอดแบตได้มันน่าจะได้แต่มันวิ่งได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราต้องเตรียมแบตเตอรี่2ก้อนเท่านั้นเองครับผมครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับสามารถใช้ได้ดีมากโอเคงั้นขอบคุณนะที่คุณให้โชว์รถเครื่องนะครับครับผมครับขอบคุณคุณวิยอนมากครับผมครับแล้วก็ผมก็จะบอกนะว่าวิดีโออันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะตอนผมซื้อโซฟีนั่นน่ะผมก็จ่ายราคาเต็มเลยไม่ได้ลดอะไรเลยนะครับที่ผมทำวิดีโอนี่แล้วก็มาให้ดูนี่เพราะว่าผมชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรน่ะก็ผมอยากจะให้คนไทยรู้ว่ามันมีนะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะนั่นเนี่ยใช่ครับปัจจุบันนี้พลังงานที่เราสามารถเซฟตรงไหนได้เราก็ยิ่งยุคนี้ยิ่งช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับเราประหยัดได้ให้ประหยัดแล้วก็เราใช้พลังงานมันไม่มีมลพิษด้วยนะครับอย่างเนี้ยใช้ไม่มีมลพิษอะไรเกิดขึ้นมาเลยทำไมถ้าเราใช้กันเยอะๆนะครับทำให้ผมว่าพัฒนาบ้านเราได้ไปเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องต้นทุนของในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็ช่วยในด้านมลพิษทั้งพลังงานสามารถช่วยชาติได้ครับโอเคนั่นก็คงเป็นแค่นี้นะครับแล้วถ้าคุณอยากจะรู้อะไรอีกก็ติดต่อเขาได้ผมจะเอาเบอร์ไลน์นี่ใส่ไว้ใน description นะโอเคก็ขอบคุณนะที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ขอค่อยปะกันใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ